ส่วนวันนี้นะครับที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมนะครับหลวงพี่น้ำฝนหรือพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์นะครับก็เตรียมที่จะเปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับการเข้าตรวจสอบรถยนต์โบราณนะครับของทาง DSI ซึ่งก็พร้อมที่จะนำเอกสารต่างๆมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับกับคุณวัชราทิตย์เกษีตอนนี้อยู่ที่วัดไผ่ล้อมแล้วครับเชิญค่ะเชิญครับครับคุณสุภวรรณคุณอาชวินครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่วัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมได้มีการแถลงข่าวถึงสิทธิการครอบครองรถยนต์โบราณแพนเทอร์คันนี้นะครับรุ่นปี1975ของพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์หรือว่าหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมซึ่งทางหลวงพี่น้ำฝนเองออกมาแถลงข่าวยืนยันนะครับว่ารถยนต์คันนี้ทาง DSI เคยให้นำรถไปตรวจสอบแล้วเมื่อช่วง2ปีก่อนนะครับและก็ยืนยันว่ารถคันนี้มีการจดทะเบียนรวมถึงการต่อภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนในวันที่2มีนาคมที่จะถึงนี้ที่ทาง DSI จะมาขอตรวจสอบรถยนต์คันนี้อีกครั้งทางหลวงพี่น้ำฝนเองก็ยืนยันว่าถ้าจะมาตรวจสอบก็สามารถมาตรวจสอบได้ครับโดยพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมได้แถลงข่าวถึงกรณีที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะขอตรวจสอบสิทธิการครอบครองรถยนต์โบราณยี่ห้อแพนเทอร์รุ่นปี1975หมายเลขทะเบียนกไก่กไก่1177กรุงเทพมหานครในวันที่2มีนาคมนี้ว่าที่ผ่านมารถคันนี้นะครับทาง DSI เคยให้นำรถไปตรวจสอบอย่างละเอียดมาแล้ว1ครั้งเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2555ซึ่งทางหลวงพี่น้ำฝนนะครับได้มอบอำนาจให้ลูกศิษย์วัดดำเนินการนำรถไปเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการซึ่งมีหนังสือรับรองการตรวจสอบครั้งที่1จากคณะกรรมการการตรวจสอบรวม7หน่วยงานเซ็นรับรองยืนยันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทุกปีรถคันนี้นะครับได้มีการต่อทะเบียนจ่ายภาษีอย่างถูกต้องทุกครั้งล่าสุดเพิ่งไปจ่ายค่าต่อทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกมาโดยจ่ายอยู่ที่ 11,700 บาทต่อปีครับและรถคันนี้ทางหลวงพี่น้ำฝนยืนยันว่าไม่เคยขับไปใช้ในกิจส่วนตัวแต่ตั้งแต่ที่มีลูกศิษย์นำมาถวายเพราะว่ารถคันนี้นั้นได้มีการจอดแสดงไว้เพื่อเป็นวิทยาทานแด่ผู้สนใจชมรถเพียงเท่านั้นลูกศิษย์ทุกคนได้มาสอบถามว่าเป็นจริงไหมจนวันที่25นำรถเข้าไปตรวจนะครับไปตรวจเสร็จปุ๊บ DSI ตรวจเนี่ยมีคณะกรรมการมีนายช่างใหญ่อะไรมาตรวจหมดเลยลงความเห็นว่ารถจดถูกต้องตามระเบียบหมดเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วชื่อเสียงของอาตมาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยหายไปไหนอาตมาก็อยู่ในหลักธรรมคิดซะว่าตรงด้านไวยาวัจกรวัดไผ่ล้อมนายสุพัฒน์พลนิติสัทธรนะครับได้ตั้งข้อสังเกตหลังจากวันที่24กุมภาพันธ์ที่ทาง DSI มีหนังสือมายังวัดว่าจะขอเข้าตรวจสอบรถคันนี้อีกครั้งว่าการที่ DSI ได้มีหนังสือเพื่อขอตรวจสอบรถคันนี้อีกครั้งโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการตรวจสอบครั้งที่2ทั้งที่เคยตรวจสอบไปแล้วซึ่งทางวัดสงสัยว่าในเมื่อเคยตรวจสอบไปแล้ว1ครั้งทำไม DSI ถึงไม่อ้างอิงข้อมูลการตรวจสอบครั้งแรกจากฐานข้อมูลที่ DSI มีเพื่อเช็คประวัติรถคันนี้พร้อมถามกลับไปยัง DSI ว่ารถยนต์จดประกอบที่มีอยู่กว่าทั้งหมด 5-6,000 คันทาง DSI ได้มีการตรวจสอบบ้างหรือไม่และเหตุใดถึงเลือกเพ่งเล็งรถแค่2คันซึ่งเป็นรถของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงวรปุญโญผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญและรถของหลวงพี่น้ำฝนแต่หากว่า DSI มีความประสงค์ที่จะตรวจสอบรถโบราณคันนี้ทางวัดก็ไม่ขัดข้องแต่คงไม่สามารถนำรถไปให้ตรวจสอบถึงที่ได้พอสภาพรถในปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้หากจะตรวจสอบก็ขอให้มาตรวจสอบที่วัดแทนหลังจากตรวจสอบเมื่อ2ปีที่แล้วก็ไม่ได้ปรากฏว่าเป็นรถที่นำเข้าผิดกฎหมายเสียภาษีผิดกฎหมายอะไรต่างๆไม่ได้มีปรากฏตรงนี้ไม่ได้ขัดข้องอย่างที่นักที่ต้องตรวจสอบอีกอย่างที่เรียนให้ทราบเพียงแต่ขอตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเมื่อตรวจสอบครั้งที่แล้วทำไมไม่ใช้ผลจากการตรวจครั้งที่แล้วแล้วเหตุใดจึงต้องมาตรวจสอบอีกแล้วจะมีการตรวจสอบอย่างนี้อีกต่อไปไหมคืออยากให้ทำชัดเจนเสียทีเดียวนะครับ
ส่วนที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ DSI เข้ามาตรวจสอบรถโบราณอีกครั้งเนื่องจากว่าวัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วก็วัดไผ่ล้อมมีสายสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องหรือไม่นั้นทางหลวงพี่น้ำฝนระบุนะครับว่าจะไม่ขอแสดงความเห็นใดๆต่อการตั้งข้อสังเกตต่างๆเพราะเชื่อว่าตัวเองได้ทำตามระเบียบของทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างถูกต้องครับซึ่งในวันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับทางวัดไผ่ล้อมจะทำหนังสือชี้แจงไปยัง DSI ถึงการตรวจสอบรถยนต์ครั้งที่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่า DSI ยังคงยืนยันที่จะมาตรวจสอบรถคันนี้ในวันที่2มีนาคมทางวัดเองก็อยากใช้ DSI มาตรวจสอบถึงที่วัดเพราะว่ารถคันนี้ไม่สามารถที่จะนำไปตรวจสอบที่กรุงเทพได้ครับและนี่ก็เป็นการรายงานสดนะครับที่วัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับค่ะขอบคุณคุณวัชราทิพย์นะคะก็เป็นการแถลงข่าวล่าสุดนะคะของทางพระครูปลัดสิทธิวัฒน์หรือว่าหลวงพี่น้ำฝนยืนยันนะคะว่ารถคันนี้ถูกต้องจดทะเบียนแล้วก็จ่ายภาษีถูกต้องทุกครั้งนะคะคือลูกศิษย์ถวายมาตั้งแต่ปี2554และ DSI เองเข้ามาตรวจสอบแล้วเมื่อ2ปีก่อนนะคะยืนยันว่าจะไม่นำรถนั้นไปที่บริษัทไปรษณีย์ไทยหลัก4กรุงเทพวันที่2มีนาคม10โมงเช้าตามที่ DSI นั้นส่งหนังสือไปก่อนหน้านี้นะคะคือพร้อมจะให้ตรวจแต่ว่าคงต้องมาตรวจกันที่วัดไผ่ล้อมเพราะว่าตอนนี้รถเองก็อยู่ในสภาพที่ใช้งานไม่ได้เต็ม 100% นะคะครับวันนี้นอกจากตัวรถยนต์จากัวร์แพนเทอร์นะครับที่นำมาแสดงในวันนี้นะครับถ้าสังเกตนะครับบรรยากาศที่วัดไผ่ล้อมวันนี้นะครับคุณวัชราทิตย์เองก็บอกว่าวันนี้จะเห็นนะครับว่ามีรถอื่นๆเนี่ยที่มาแสดงโชว์หลายร้อยคันนะครับเป็นรถขนาดเล็กเป็นรถของเด็กเล่นรวมถึงตุ๊กตาเด็กเล่นนะครับเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับมาวางไว้แถวๆหน้าแท่นกุมารทองเรียกทรัพย์นี่นะคะอย่างภาพที่เห็นเลยนะคะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถที่เป็นรถขนาดของเด็กเล่นเป็นของส่วนใหญ่นี่ก็เป็นของเด็กเล่นนะครับเพราะว่าที่วัดไผ่ล้อมนะครับนอกจากหลวงปู่หรือว่าหลวงพ่อพูนแล้วนะครับยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเคารพบูชาก็คือกุมารทองเรียกทรัพย์นะครับซึ่งมีมานานกว่า50ปีคุณสุภวรรณครับหลายคนรู้จักนะครับก็ไปเช่าไปบูชากันนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าที่บริเวณหน้าแท่นของเล่นนั้นก็จะมีคนมาแก้บนก็มีนะครับนำของเล่นเนี่ยมาแก้บนกุมารทองค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่วัดไผ่ล้อมนะคะจังหวัดนครปฐมเรายังคงเกาะติดในเรื่องนี้นะคะเพราะว่า29กุมภาพันธ์ทางหลวงพี่น้ำฝนบอกว่าเตรียมจะส่งจดหมายกลับไปที่ DSI ชี้แจงเรื่องของรถจากัวร์แพนเทอร์คันนี้ด้วยนะคะ